พูดว่าอะไรครับ22ปีแล้ว22ปีแล้วค่ะHappy birthday to Pantip Happy birthday to Pantip Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Pantip ก็ขอให้ Pantip นะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณมากครับที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยขอบคุณมากที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของโอแล้วก็เป็นชีวิตของหลายๆคนเอาจริงๆโอคงมีวันนี้ไม่ได้ถ้าในวันนั้น Pantip ไม่ช่วยกันโปรโมทจนผมลงกลับมาฉายได้อีกครั้งขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับแฟนละครทุกคนก็ขอให้ทีมงานพันทิปทุกคนนะครับทำงานอย่างมีความสุขสุขสันต์วันครบรอบนะครับผมพันทิป22ปีแล้วก็ขอให้มีกระทู้แล้วก็คอนเทนต์ที่สร้างสรรค์และน่าสนใจนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกกระทู้เลยสวัสดีค่ะพิมค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์พันทิปนะคะก็ขอให้พันทิปอยู่กับชาวโซเชียลเป็นที่รักของชาวโซเชียลอย่างนี้เป็นนานๆเลยนะคะ22ปีแล้วนะคะก็ขอให้อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีครบรอบ22ปีของพันทิปด้วยนะครับผมขอให้พันทิปเป็นเว็บไซต์เป็นโดเมนดีๆที่มีคอนเทนต์ดีๆผลิตออกมาให้พวกเราอ่านกันเรื่อยๆนะครับผมครับก็ฝากพันทิปแล้วก็กระทู้แฟนๆชาวพันทิปนะครับสนับสนุนนายบายนายกันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมแฮปปี้เบิร์ธเดย์พันทิปนะครับ22ปีแล้วก็ขออวยพรให้พันทิปอยู่ยงคงกระพันไปอีก220ปีเลยนะคะปีนี้ครบ22ปีแล้วก็ดีใจที่มีพันทิปควบคู่ไปกับวงการบันเทิงแล้วก็อีกหลายๆวงการสำหรับพันทิปนะครับครบรอบ22ปีขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆนะครับคุยกันถูกอกถูกใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกเรื่องราวมีที่มาที่ไปและขอให้เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนสามารถเข้ามาร่วมแจมร่วมสนุกกันได้ตลอดไปไม่ใช่แค่22ปีครับและขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปตลอดไปครับก็ครบรอบ22ปีนะครับสำหรับเว็บไซต์พันทิปนะครับก็เป็นไงฮะขอให้อยู่คู่คนไทยเป็นนานๆนะครับผมแล้วก็ฝากละครเรื่องเลือดข้นคนจางด้วยนะครับผมอยากให้นักสืบพันทิปทุกคนเนี่ยติดตามชมให้ดีๆนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าขอให้ดูสดนะครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับวันศุกร์เวลา 20:45 ครับผมวันเสาร์เนี่ย 20:10 ทางช่องวัน31ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเราเจอกันครับบ๊ายบายครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครับผม Happy birthday นะคะพันทิปก็เรียกได้ว่าโตมาด้วยกันเลยเหรอใช่ก็เรียกได้ว่าเอาจริงๆก็โตมาด้วยกันกับพันทิปเลยนะคะเป็นแบบวันเดียวกันไงเราก็แบบแชทแล้วก็เข้าไปดูกระทู้ต่างๆเวลาหาอะไรไม่เจอหรือจะไปดูสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าข่าวอะไรใช่ก็เข้าไปเสิร์ชพันทิปนะคะเข้าไปคุณต้องเปิดคอมพิวเตอร์ก็เลยเป็นก่อนอันดับแรกนะคะก็เรียกได้ว่ายังไงก็ขอให้ทีมงานสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับพันทิปอยู่แล้วสมาชิกพันทิปทุกคนนะคะก็ขอให้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะมาอัปเดตให้กับประชาชนอย่างเราเนี่ยเวลานักสืบนักขุดอย่างเงี้ยได้เข้าไปดูกันเยอะๆนะคะก็ขอให้มันอยู่กับพวกเราไปนานๆนะครับแล้วก็จะมีอะไรนำเสนอท็อปปิ้งดีๆให้พวกเราได้ติดตามอยู่เรื่อยๆถูกต้องแล้วค่ะนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์